เปรมชัยนะค,คุณนะเปรมชัยเนี่ยไม่ได้มีข่าวคุณเปรมชัยเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องคุณเปรมชัยอย่างเดียวนะเกี่ยวที่กระโดนไปหลายข้อหาเรื่องล่าสัตว์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะสืบเนื่องไปจนถึงพี่สาวเขาด้วยนะฮะนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็คือทางพลทธเอกศิวลาครับผมรังสิพานักกุลนะครับ<ม>ร,ออรองพบตรเนรี่ยพร้อมด้วยพุตธตรี ชยพลฉัตรชัชยเดชะรองผู้จัดการตํารวจสันติบาลน,นะครับแล้วก็นายตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ร,บร่วมกันสอบปากคำใช่ครับสามคนครับอ่าคุณงาเอ๊ครับอ่าฮะก็มีนี่ครับนางพิไรจิตเลิงพิทยาครับผมนางนิดพรเจรณะจิต ครับและนางเอมออนเทิดประวัติทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณเปรมชัยนะใช่ครับคืออายุมากๆทั้งนันนะคุณพิไลจิตเนี่ยอายุ18ปีคุณนิจพร67แล้วก็คุณเอมออนนะฮะ65ปีนะครับ3ท่านนี้เนี่ยฐานเป็นกรรมการผู้ลงนามนะฮะในบริษัท CPK International จำกัดนะครับคดีอะไรฮะเนี่ยก็เป็นลุกพื้นที่ป่าเพิ่มภูเรือจังหวัดเลยครับครับผมเาล่าก็ง่ายๆเลยว่า6แปลงหกแปลงรวมพื้นที่ทั้งหมด กว่า6000ไร่คิดเป็นค่าเสียหาย680ล้านบาทที่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี6หคดีคิดเป็นแยกเป็น6คดีก็คือมีทั้งที่อำเภอบูเรือและอำเภอด่านซ้ายนะครับก็ใน6แปลงที่ว่าเนี่ยก็มีทั้งหลัก6ไร่200กว่าไร่200กว่าอะไรเยอะแยะมากมายน่แต่รวมแล้วอย่างที่พี่ไปบอกเนี่ยรวมแล้วเนี่ยกว่า6 0 0ันไร่กว่า6 0 0 0ไร่นะฮะคิดเป็นค่าเสียหาย680บล้านบาทแต่ประเด็นตรงนี้คุณเพรมชัยเป็นแค่กรรมการ คือเป็นกรรมการแต่ไม่ได้ลงนามลงนามในการใช้พื้นที่นะแต่3ท่านที่ว่านี้เนี่ยลงนามก็เลยถูกดำเนินคดีนี่ครับง่ายๆว่าคุณเปรมชัยรอดรอดนะฮะแต่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยด้วยด้วยทั้ง3ท่านเนี่ยมาตามหมายเรียกนะฮะยังไม่ถูกบอกจับพอสอบสวนเสร็จก็กลับบ้านก็ปล่อยก็ปล่อยกลับไปนะครับอ่านะฮะ นี่ฮะส่วนกรณีเจตนาบุกลุกหรือไม่เนี่ยก็บอกว่าท่านทางพลงเอกศิริลาก็บอกว่าก็ขอให้เป็นดุลพินิจของศาลก็แล้วกันนะครับอ่า